ื่องนี้คุณแม่ของน้องนักเรียนม.2 ออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยย้ายโรงเรียนแล้วก็มาเรียนแบบกลางคันกลางเทอมเนี่ยนะครับปรากฏโรงเรียนก็เรียกไปคุยบอกว่าโรงเรียนมีโครงการที่จะสร้างโดมขึ้นมาแล้วคุณแม่เนี่ยขอให้คุณแม่เนี่ยช่วยบริจาคเงินนะครับตัวเลขประมาณ 2,000 บาทซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าเอาจริงๆนะเงินของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วเงิน 2,000 สำหรับคุณแม่เนี่ยมันเยอะมากคุณแม่เองก็ไม่มีตังค์ที่จะให้เอ้าลูกไม่ได้เรียนซะอย่างนั้นนะครับคุณแม่เล่าให้ฟังเลยนะครับบอกว่าอย่างนี้โรงเรียนที่ว่าเนี่ยคือน้องอ่ะเดิมอ่ะเรียนอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็ย้ายมาเรียนที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าย้ายตามแม่แม่ก็ย้ายมาทำงานที่ขอนแก่นนะครับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยก่อนหน้านี้ไปติดต่อโรงเรียนแห่งหนึ่งเอาไว้เป็นโรงเรียนที่ลูกชายเคยเรียนตอนประถมนะครับแต่ว่าพอม.1 นะคุณแม่ไปทำงานที่ชนลูกชายก็เลยย้ายไปเรียนที่ชลบุรีด้วยตอนนี้แม่ย้ายกลับมาขอนแก่นก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยกลับไปเรียนโรงเรียนเดิมนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วคุยเนี่ยผอ.เนี่ยตกลงรับแล้วแต่พอพาลูกชายไปรายงานตัวเอาเอกสารไปยื่นไม่เจอตัวผู้อำนวยการเจอครูผู้ชายท่านหนึ่งมารับเรื่องแทนแล้วคุยกันเรื่องเงินนะครับเงินบริจาคสร้างหลังคาโดมตอนแรกเนี่ยแม่บอกไม่เคยมีเงื่อนไขนี้เข้ามาเลยนะครับ มีแค่ว่าอ่ะบริจาค300 500อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งแม่บอกอันเนี้ยโอเ ครับแต่พอครูผู้ชายคนนั้นอ่ะบอกว่าต้องบริจาคค่าหลังคาโดม 2,000 บาทแม่ก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าแม่ขอเลื่อนวันจ่ายครูบอกว่าจ่ายเมื่อไหร่ค่อยพาลูกมาแล้วกันแม่บอกเฮ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมและเสียความรู้สึกมากๆเพราะว่าตอนเนี้ยโรงเรียนเนี่ยเปิดเทอมมาได้2อาทิตย์แล้วถ้าต้องรอวันที่แม่จะเอาเงินมาจ่ายก็คือ15พฤศจิกายนเดี๋ยวลูกเนี่ยจะเรียนไม่ทันเพื่อนสุดท้ายแม่ก็ไม่เรียนไม่ให้ลูกเรียนแล้วเพราะว่าเหมือนกับโรงเรียนน่ะพอมีเงื่อนไขแบบเนี้ยถ้าเงินยังไม่มาก็พาเด็กมาเรียนไม่ได้คุณแม่ก็เลยติดต่อโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งแทนนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่มีเงื่อนไขในการเรียกรับเงินบริจาคครับมีเรียกรับคือโดมน่ะไม่ได้แบบว่าจัดสรรอยู่ในงบประมาณอะไรค่ะการที่สร้างขึ้นก็แบบว่าโรงเรียนอยากสร้างผอ.อยากสร้างแล้วทำไมการเรียกรับบริจาคนี้ถึงเกิดขึ้นจริงแล้วคำว่าบริจาคนะก็แล้วแต่ศรัทธากำลังไม่ใช่การบริจาคแล้วในมุมมองของหนูคือการบังคับจ่ายคุณแม่เองก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมด้วยนะครับถึงแม้ว่าลูกชายจะมีที่เรียนแล้วก็ตามแต่คุณแม่ก็เรียกร้องให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยซึ่งล่าสุดทางรองนายกเทศมนตรีขอนแก่นก็ได้รับเรื่องก็คือรู้เรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประชุมมาคุยกันนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเงินมันควรจะเป็นเรื่องรองหรือไม่รองลงมาความสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดคุยกันแล้วรับเด็กได้เนี่ยรับเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนก่อนแต่ในความเป็นจริงผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะกับการที่โรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยเรียกรับเงินจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่เงินบำรุงการศึกษาเงินบำรุงห้องสมุดสนับสนุนโรงเรียนใดๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับคือจริงๆมันก็คือเป็นเงินที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องจ่ายแต่ว่าผมก็เชื่อว่าผู้ปกครองหลายคนเนี่ยเต็มใจที่จะจ่ายในจำนวนที่จ่ายไหวเหตุการณ์เนี้ยแม่จ่ายไม่ไหวคือมันต้องรอไม่ใช่ไม่ไหวทีเดียวแต่ต้องรอเงินแล้วกลายเป็นว่าโรงเรียนก็ยังไม่ได้รับเด็กเข้ามาคำนึงถึงอนาคตของเด็กสำคัญกว่านะเด็กก็กลายเป็นเหมือนเรียนไม่ทันเพื่อนไปเลยเพราะว่ากว่าจะได้เข้าไปเรียนก็ช้าไปแล้วนะฮะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ